สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับอากาศหนาวๆเย็นๆหลับสบายไหมครับภาระหน้าที่ที่ต้องช่วยกันดูแลบ้านเมืองรักษาบ้านเมืองให้กลับมาสุขสงบร่มเย็นนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนหน้าที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกคนพวกผมและชาวศิลปินทุกท่านที่มาขึ้นเวทีนี้มาเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่มาต้องตรากตรำลำบากนอนกลางถนนกินกลางถนนทำกิจกรรมมันอยู่ที่นี่ตลอดเพราะนั้นเสียงดนตรีเสียงขลุ่ยเสียงร้องของทุกผู้ทุกคนของทุกศิลปินที่มาขึ้นเวทีที่นี่หรือทุกที่นั้นถือเป็นการตอบแทนน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาร่วมกันช่วยรักษาบ้านรักษาเมืองไว้ครับบทเพลงแรกมอบความเป็นมงคลให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับบทเพลงพระราชพลความฝันอันสูงสุดนะครับท่านที่หลับอยู่แล้วปล่อยให้หลับให้สบายให้เสียงขลุ่ยผมกล่อมไปเรื่อยๆนะครับใครที่ยังไม่หลับก็มาร่วมฟังอรรถรสของเสียงขลุ่ยเชิญครับบทเพลงพระราชพลความฝันอันสูงสุดเป็นบทเพลงแรกครับเชิญครับThank you.
คุณมากครับขอบคุณครับและอีกบทเพลงหนึ่งมอบให้พ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมกันต่อสู้ครับทั้งที่เวทีที่ปทุมวันทุกเวทีทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือนอกประเทศทุกที่ที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อแผ่นดินที่รักของเรานะครับฝากความระลึกถึงไปทุกท่านด้วยเพลงนี้ครับคิดถึงพี่ไหมบทประพันธ์ของคุณครูพยงมุกดาศิลปินเหนือชาติผู้ล่วงลับไปแล้วครับเชิญครับคิดถึงพี่ไหมครับเชิญครับมากครับขอบคุณมากครับขอให้เสียงคุยเสียงดนตรีของผมนะครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ทั้งที่ตื่นอยู่และหลับอยู่ถ้าหลับอยู่ก็ให้หลับสบายสบายต่อไปนะครับผมเองนั้นเป็นคนต่างจังหวัด
หรือสมัยเด็กๆนะผมถูกเรียกว่าเด็กบ้านนอกเข้ามากรุงเทพเพื่อนฝูงหัวเราะเยาะกันพูดไม่เหมือนภาษาที่กรุงเทพครับเป็นแบบนี้นะครับกว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นี่หลายปีเลยกันเมื่อก่อนเข้ามากรุงเทพก็เพื่อนล้อก็น้อยอกน้อยใจแต่ทุกวันนี้ผมภูมิใจในความเป็นบ้านนอกเป็นคนบ้านนอกของผมครับไปที่ไหนผมภูมิใจถ้าผมเกิดในกรุงเทพเสียงดนตรีเสียงคลุยผมจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับผมเกิดที่สิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดเล็กๆเกิดมาจากท้องเติบโตมาจากท้องไร่ท้องนาและสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้เสียงขลุ่ยผมเป็นอย่างนี้บทเพลงต่อไปนี้เหมือนกับจะจำลองชีวิตผมในวัยเด็กที่เป็นคนบ้านนอกไว้เลยครับมนต์รักลูกทุ่งครับเชิญครับพี่น้องยังตาสว่างขออนุญาตนะที่จริงจะเล่น3เพลงเพลินเหลือไปเห็นพระจันทร์พอดีวันนี้ก็ยังคงสว่างเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะไม่ขึ้น15ค่ำเต็มที่นะครับอยากเล่นเพลงนี้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันแล้วก็หลับก็ให้สบายตื่นก็ให้มีพลังมาช่วยกัน
เพื่อบ้านเพื่อเมืองของเราครับจริงหรือเปล่าขอบคุณมากโอ้โหนี่เป็นกำลังใจเลยได้ยินไหมฮะทางนี้ได้ยินไหมครับน้องเขาชมว่าวันนี้ผมหล่อมากๆเลยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคนวัยรุ่นอย่างผมเนี่ยเป่าคุยแทบไม่ได้เลยเนี่ยพอบอกว่าหล่อศิลปินอย่างผมเนี่ยไม่ได้ขายฝีมือนะครับผมขายความหล่อใช่ไหม ขายหน้าตาแม่บอกว่าผมหล่อนะครับเพลงนี้เป็นพิเศษเลยขอบรรเลงอีกเพลงเห็นพระวันพี่น้องเนี่ยห่มผ้าห่มหนาวแล้วใส่หมวกกันหนาวให้อบอุ่นฟังเพลงนี้สบายสบายเย็นเย็นสบายท่านที่ฟังเพลงนี้หลับก็หลับไปเลยหลับให้สบายท่านที่ตื่นอยู่ก็ตื่นให้สบายสบายให้มีพลังที่จะต่อสู้กันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับเดือนเพ็ญครับWhoa!
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับโชคดีทุกท่านครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอาจารย์มีพี่แซวมานะครับว่าท่านอาจารย์